สวัสดีครับนะครับผมก็มาพบกับพี่หล่ออีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็แน่นอนนะครับมาเจอพี่หล่อก็จะมีของมาเปิดกันนะครับมีของมาเปิดอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วของที่จะมาเปิดวันนี้เนี่ยก็ออกมาตั้งประมาณปลายปีที่แล้วตั้งแต่ อะไรนะเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นขนมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดติ๊งตองนี่ครับพี่เป็นมันฝรั่งนะครับโปเตโต้ชิพนะครับคาวบี้ว่าใจเย็นใจเย็นเดินกล้องสั่นเป็นโปเตโต้ชิพนะครับคาวบี้นี่นะครับผมหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนี่ไปเหมาลังมาจากฮ่องกงนะครับนี่หาซื้อเมืองไทยลำบากเหลือเกินนะครับไปที่ฮ่องกงมาก็ไปจัดมาสัก1ลังนะครับมาเปิดเล่นๆกันให้ดูนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยออกตั้งแต่มันจะเป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับยูกิโอก็ฟีเจอริ่งกับคาวบี้นะครับมาเป็นปาร์ติโต้ชิปชุดนี้นะครับก็จะมีการ์ดทั้งหมดด้วยกันเนี่ย20แบบนะครับผมแล้วก็จะมีแบบใหม่3แบบนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นที่มากับชุดนี้ก็จะมีมอนเหลืองและเวทมนต์แล้วก็กับดักนะครับก็เป็นพวกเกี่ยวกับมันฝรั่งทั้งหมดนั่นแหละนะเป็นมอนเหลืองนะครับแล้วก็ระดับในเค้าเรียกว่าแรลิตี้ในชุดนี้เนี่ยก็จะมีแค่คอมมอนกับมิลเลนเนียมแลนะมิลเลนเนียมแลนี่ก็จะเป็นลายคล้ายๆแบบอะไรวะฮีโรกริฟิกใช่ไหมนั่นแหละนะครับไม่มีฟรอยนะครับชุดนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเปิดได้อะไรบ้างจะเปิดหมดดีไหมเนี่ยลังนี้มีทั้งหมด24ชิ้น24ห่อใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ไปเหมามาก็ราคาเนี่ยตอนที่พี่ซื้อเนี่ยลังนึงก็ตกประมาณ1,000กว่าบาทนะจำไม่ได้แล้วพันเท่าไหร่นะพอดีซื้อร้านเพื่อนนะเขาก็เลยให้ราคาพิเศษนะพิเศษคือแพงเป็นพิเศษ ไม่ใช่นะครับผมจะยกมา2ลังแล้วก็เกรงใจนะครับคิวไม่ไหวอึ๊บนี่เปิดกันแบบนี้เลยโอ้โหนี่นะจ๊ะโปเตโต้ชิปนี่นะครับก็มาเต็มลังเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบกินมันฝรั่งอยู่แล้วเนี่ยนะบอกเลยว่านี่คุ้มนะครับเพราะว่าซื้อขนมแล้วมีของแถมด้วยนะครับนี่ถึงสมัยเด็กๆเลยนี่โอ้โอเรนจ้าแต่นี่ไม่ใช่โอเรนจ้านะไอ้นี่มันคือคาบีเป็นมันฝรั่งนะครับเป็นมันฝรั่งนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวเขาวางก่อนแป๊บนี่นี่เต็มรังเลยนะนี่นะครับหน้าซองก็จะประมาณนี้เห็นไหมดูกล้องนี้ดูกล้องนี้ด้วยหรือนี่นะครับหน้าซองตัวหน้าซองมันก็จะประมาณนี้เป็นยูกิยืนจั่วอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสองสีเท่าๆนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับหมดอายุยังเนี่ย ยังก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาเปิดซองนะครับผมเราก็ต้องทำการโอเพนแพ็คนะครับ เพื่อที่จะลิ้มลองรสชาติของมันก่อนว่ามันจะสุดยอดแค่ไหนนะครับผมโอ้โหเอ้ยมันมีรหัสอะไรของมันด้วยนะไม่รู้ว่าเกี่ยวได้การหรือเปล่านะครับนี่โอ้โหกลิ่นหอมมาเชียวนี่นะครับก็เป็นรสเขาเรียกว่าออริจินอลเฮ้ยนี่ไงออริจินอลนะครับใช่เลยก็มันฝรั่งนะครับไม่ต้องบอกว่าอะไรไม่เหมือนเลนะคนละแบบกันนะอันนี้จืดกว่าหรือเปล่าเอามาใช้ได้ผมบอกใครที่ชอบมันฝรั่งแล้วกินได้เลยได้หมดอ่ะโอ้เขาใส่กาวมานะครับนี่เอาไว้เอาไงดีกินก่อนแล้วกันก็สำหรับชุดนี้เนี่ยก็บอกว่าการใหม่3แบบนะครับที่แถมมากับชุดนี้เลยเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Potato Chip นะครับก็จะเป็นมอนเหลืองนะตอนที่ขึ้นหน้าจอนี่เป็นมอนเหลืองตัวนี้เลยก็ไม่มีเอฟเฟคนะครับพลังโจมตี200ป้องกัน200ธาตุดินนะครับเป็นเผ่าอะไรเนี่ยพืชมันฝรั่งต้องเป็นพืชสิอนี่คือใบแรกนะครับใบที่สองก็จะเป็น so unsealed ใช่ไหม
เป็นเวทมนต์นะครับเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเป็นเวทมนต์ปกติต้องบอกเป็นเวทมนต์ปกตินะครับเอฟเฟกต์มันบอกว่าถ้าเราถ้าคอมโพเนนต์คอนโทรลมอนสเตอร์และคุณคอนโทรลนอร์มอนมอนสเตอร์เนี่ยสามารถเลือกการ์ดนอร์มอนมอนสเตอร์5ใบในเด็กเราแล้วก็เอา1ใบเนี่ยขึ้นมือที่เหลือให้รีมูฟให้หมดงงมั้ยไม่งงมั้ยนี่คือสายเล่นมอนเหลืองเลยไงต่อไปใบสุดท้ายนะครับที่เป็นใบใหม่นะที่มากับชุดนี้จะเป็นกับดักปกตินะครับชื่อว่าฟาร์มเดลิเวอรี่นะครับเอฟเฟกต์มันบอกว่าถ้าเราเนี่ยคอนโทรลนอร์มอนมอนเตอร์อยู่เนี่ยเลือกนะครับอัพทู3ก็คือตั้งแต่1ถึง3ใบเนี่ยที่อยู่ในรีมูฟโซนเป็นมอนเตอร์เหลืองนะที่รีมูฟอยู่เนี่ยเอามันกลับเข้าไปสับในเด็กนะครับ1ถึง3ใบก็คือมี1ใบก็ใช้ได้มี2ใบใช้ได้หรือมี3ใบก็จะยัดเต็มแม็กก็ได้นะครับก็เอากลับเข้าเด็กได้เมื่อเขาเกิด นะใบอื่นๆที่น่าจะดีในชุดนี้ก็น่าจะเป็น Dark Magician หรือเปล่าไม่แน่ใจมีลิงค์คูริโบด้วยซึ่งตอนนี้ลิงค์คูริโบก็มีซีเครตไปแล้วนะครับอันนี้พี่หลอกเปิดย้อนหลังมีนัมเบอร์39มีฟิวชั่นจังซิงคอนดังเมจิกแอทแทคเป็นก็เป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับการสะสมมากกว่านะครับสำหรับชุดนี้นะครับเล่นจริงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเฮ้ยมันจะเล่นจริงได้ป่ะอ่ะกินยังไม่หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเลยก่อนเดี๋ยวพี่หลอดจะขอเปิดแล้วประมาณ10แพ็คก็แล้วกันนะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอาไปจำหน่ายหลอดเล่นเอาไปแบ่งๆน้องๆเขาเผื่ออยากได้อะไรตองแรกมาดูกันเลยนี่นะครับแกะยากมันเป็นกาวก็มันจะมีคอมมอนกับมีเคลือบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแวบคอมมอนครับจังสิงคอนจังสิงคอนโฟกัสได้ไหมเป็นคอมมอนธรรมดานะตอมันแบบมันติดกาวไว้แบบเนี้ยโหหนีออกมากโหแกไม่ออกว่ะเดี๋ยวตัดเอาจากแพ็คก็แล้วกันโอเคต่อไปเดี๋ยวมาตอนนี้ต่อแต่ไม่แกะขนมนะเพราะว่าเดี๋ยวขนมเนี่ยมีคนหลายคนอยากกินนะครับเดี๋ยวพี่ลาจะสมทบทุนให้เป็นไรเนี่ยกองค้างอ่ะไม่เป็นไรดูตัวนี้กันซองที่สองซองที่สองโอ้โหเป็นดาร์กเมจิเชียนนะครับแต่ว่าเป็นคอมมอนนะไม่ได้เคลือบนี่นะครับ Dark Magician นั่นเอง2ใบแล้วจับมึงนะเอาแบบนึงนะครับกล้องคลางกล้องคลางเดี๋ยวมาดูซองที่3ดีกว่าว่าจะเป็นอะไรขนมเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับผมยังค้างอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้กล้องนี้แล้วกันดูตัวเดียวไปเลยซองที่3สำหรับคลาวบี้ลิงโอ้โหงอมาเลยเป็นโค้ดทอล์กเกอร์ดีโค้ดดีโค้ดดีโค้ดทอล์กเกอร์เป็นคอมมอนธรรมดานะครับมันฝรั่งเยอะมากไปดูกันต่อเลยดีกว่ากับซองที่4นะครับผมพี่หลอดจะเปิดแค่10ซองนะหรือว่า5ซองดีมั้ย อยากได้พวกการใหม่ๆเนี่ยสัก5ซองก็แล้วกันโอ้โหนี่นะครับ Dark Magic Attack ใช่ป่าวะไม่รู้อ่ะ ไม่เคลือบด้วยนะเป็นคอมมอนธรรมดาอ่ะงั้นขอ5ซองแล้วกันซองสุดท้ายนะครับผมนี่ยูกิโอคาวบี้นะครับซองสุดท้ายจะได้ใบอะไรเดี๋ยวมาดูกันเป็นมอนลิงอ่ะโอ้โหว้าวๆๆๆๆเป
็นลิงคูลิโบเคลือบนะครับเป็นเขาเรียกว่ามิลเลนเนียมแรใช่ไหมเออมิลเลนเนียมแรด้วยดูเห็นไหมเห็นแรไหมวิงวิงอยู่นะครับว้าวใช้ได้ใบนี้จริงๆลิงคูลิโบมันเป็นของใช้นะครับอันนี้ก็สำหรับคนสะสมก็จะหายากหน่อยแต่มันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าพี่หลอกเปิด5ซองก็แล้วกันนะครับผมนะจะได้ไม่นานเกินไปนี่นะครับ5ใบที่เปิดได้นะครับจังซินคอนแบ็คเมจิเชียนดีโคทอกเกอร์อันนี้ก็แบ็คเมจิกแอทแทคใช่มั้ยเนี่ยอาจารย์ลูกศิษย์แล้วก็ลิคูลิโบมิลเลนเนียมแลนะครับผมอันนี้ก็ได้ครบกันไป5ใบนะครับผมอ่ะเหลืออีกกี่ซองเนี่ย17ซองปล่อยให้เป็นชะตากรรมของเขานะครับผมอ่ะยังไงก็พี่หลอดก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ไปนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับของใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าใหม่นะเพราะยังไม่ได้ทำอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย้